สวัสดีครับสวัสดีครับง่ายๆเลยสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาอยากให้สองอย่างเนี่ยวิ่งคู่ไปด้วยกันดีมันเหมือนกันมั่นใจมันเหมือนกันดุดันมันเหมือนกันภาพรวมของ3คนเนี่ยเป็นเมนเทอร์โทนี่เลยคือคาแรคเตอร์พี่โทตามพาร์ทต่างๆในชีวิตเลยเดี๋ยวรอบนี้คาแรคเตอร์ทั้ง3คนจะไม่เหมือนกันแต่ทุกคน3คนขอท่าโอเวอร์รีแอคไปเลยเล่นใหญ่ๆเพราะนี่กล้องมันเหลือเล็กๆมากในโจทย์วันนี้มันมีการแอคติ้งคู่กับการกีฬาครับเล่นกีฬาใช้หัวไหล่วิ่งใช้ไหล่วิ่งตลอดเวลายืดขาตลอดเวลายืดขาตลอดเวลาอย่าวิ่งอยู่อย่างงี้วิ่งไปข้างหน้าเรามีกัน3คนเนาะ3คาแรคเตอร์เลยวิลเลียมก็คือคาแรคเตอร์ชัดเรื่องการจริงจังอะไรเงี้ยคนนี้เลยวิลเลียมเรามองเป็นดับมาแข่งกันนะระหว่างวิ่งเนี่ยอินเทอร์แอคกับรถตลอดเวลาจนวิ่งไปสุดอะให้รู้สึกอยู่ในตัวเองว่าชนะแล้วคิดว่าวันนี้เราก็ต้องโชว์ความอาร์ตและก็ความเท่มีเสน่ห์ของเราออกมาให้เท่ากับรถอะครับแบงค์ของแบงค์ขี้เล่นเลยแล้วระหว่างวิ่งอะเล่นกับมันได้เลยโชว์คาแรคเตอร์ขี้เล่นของเลี้ยวตาครับอยากเล่นยังไงอะเลี้ยวตาอยากยืนหรืออยากนั่งผมเลี้ยวตามึงก็จะมาอยากได้ท่าเลยยากๆตอนเริ่มได้หรือว่าอยากนั่งโอ้ยเชียร์ไอ้กางเกงก็คงตึงมั้งครับก็ขาดไงอาชิบหายอะเล่นยังไงต่อแล้วเนี่ยอะถ้านั่งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเราก็คิดว่าขาดนิดเดียวก็ว่าไม่หันหลังมึงก็เห็นถึงโคนขากูเหมือนกันก็ล่อไปถึงนี่เลยน่องกูเลยเสร็จแล้วก็วิ่งท่าสับเยอะๆสับเยอะๆเราทำเพื่อพี่โททำเพื่อทีทำเพื่อเด็กทีมต่อไปครับทีมโทนี่ครับวันนี้เรามาเป็นตัวแทนของเมนเทอร์โทนี่นะครับเราก็พยายามแนะนำจากที่ปรึกษากับเมนเทอร์โทนี่มาแล้ววันนี้เราก็ถ่ายทอดทุกอย่างที่เมนเทอร์โทนี่อยากให้น้องเป็นมาเล่าให้น้องฟังให้คิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากสำหรับเมนเทอร์พิทซึ่งไม่เคยเป็นเมนเทอร์มาก่อนด้วยแล้วก็เหวี่ยงของลงแล้วค่อยใส่เว้ยใส่เป้เวียงเป้ลงก่อนเออก็เอาเป้ลงอ่ะก็รู้สึกว่าเหมือนอาจจะเป็นด้านอินโฟเมชันอ่ะพวกเราอาจจะได้น้อยไปนิดนึงน้องพร้อมนะครับมาค่อยเล่นช้าคมคือวิลเลียมแบบโยนกระเป๋าแล้วก็หยิบกระเป๋าเราไม่รู้ว่าทำไมอะไรเงี้ยอันแรกก็ฟังเมนเทอร์ไงซึ่งตัวเองก็รู้สึกแปลกๆแต่ก็ลองทำตามไปก่อนดูหน้าด้วยนะตอนวิ่งด้วยเฮ้ยพลาดไม่รอเลยอ่ะโอ้ my god เมนเทอร์พิทคุมสับประหลาดได้ไหมคะรู้สึกว่าไม่ได้กำกับอะไรเลยตอนซ้อมเมื่อกี้โอ้โหดีเลยมันกลายเป็นว่ามันไม่มีใครรู้มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นแบบตอนจบเราไม่ได้บรีฟเลยว่าเราต้องจบยังไงก็ไม่ได้โทษเขาเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วเหมือนเขารีบเล่นไปหมดใช่มันตื่นเต้นไงมันเรียมอ่ะมันไม่ใช่ acting ไม่ใช่ his strong side เมนเทอร์พิทในหลายๆช่วงเวลาที่เขาควรจะโฟกัสกับเด็กหันมาเมาท์มอยกับเมนเทอร์โซนย่ากับเมนเทอร์หมูดูอ่อนประสบการณ์ actionมันยากขึ้นตลอดด้วยครับมันก็ซึ่งคือถ้าอยู่ทํา2เทคไม่ได้มันก็จบแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ทําไม่ได้แต่ว่ามันหมายความว่าอยู่ทําไม่ได้ใน2เทคนั้นน่ะก็อยากจะบอกพี่โทนะครับว่าถึงพี่โทไม่มาวันนี้แต่ก็เต็มที่เหมือนเดิมอ่ะครับ1 2 go โอเคช้าเลยนี้เดี๋ยวเราจะได้เฮ้ยเข้าไปหากล้องทําไมอ่ะเฮ้ยโทนี่พลาดจริงๆที่ไม่มาแล้วก็ส่งคนที่พุ่มรู้เรื่องกํากับไม่เป็นไม่เคยกํากับอะไรอะไรเงี้ยก็ขอโชคดีเชิญคนต่อไปครับแบงค์อย่างที่ผมบอกไปก็คือครั้งนี้เป็นแคมเปญสุดท้ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมนเทอร์แล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราซะส่วนเยอะมากเมนเทอร์แค่เข้ามาพูดเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะไม่สามารถทำให้เราเห็นภาพได้เท่ากับพี่โทนี่แค่นั้นเองไม่อยากจะไปกำกับมากเพราะเราก็ไม่อยากจะถือวิสาสะแทนพี่โทที่บอกว่าเฮ้ยมานี่ดีด่าหรือด่าอะไรน้องเขามันก็ไม่ใช่ในโพสิชันของผมที่จะไปว่าน้องเขาได้อะไรเงี้ย Action
แบงค์เนี่ยการเริ่มดี acting ดีแต่พอเขาเดินวนไปด้านหลังรถเนี่ยพอเขาเตี้ยไงไม่เห็นอะไรเลยพร้อมครับจุดสตาร์ทคืออะไรยืนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันดูง้องแง้งอ่ะ One two go เฮ้ยเริ่มอย่างนั้นเลยเหรอวิธี acting ของแบงค์ต่างๆมันอาจจะไม่เหมาะกับ storyline ของรถ CHR ที่ผูกมาในคราวเนี้ยคือตอนวิ่งตอนอะไรมันก็ยังดูไม่เข้มแข็งพอช้าหยุดหยุดจริงๆแคมเปญเนี้ยคือบอกตรงเลยว่าผมตั้งใจมันสุดๆทำมันให้เต็มที่ผมไม่หวังเลยว่ามันจะชนะหรือแพ้ Action ก่อนอันเนี้ยผมคุยกับพี่ลูกเกดว่าผมมาทำรายการแล้วผมรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกหลายๆอย่างที่ทำให้ผมทำงานออกมาไม่ได้ดีพี่ลูกเกดก็เลยบอกว่าทำมันให้เต็มที่แล้วก็ช่างกับผลที่มันได้รับอะครับ One two go ผมก็เลยทำแบบนั้นเลยมีความสุขทำกับมันโดยที่ไม่หวังว่ามันจะชนะหรือแพ้เพราะเมื่อไหร่ที่เราทำเต็มที่แล้วผลมันมักจอกมาดีครับคนสุดท้ายครับเรียวตาเชิญเมนเทอร์ครับคือเด็กพอเราไปโค้ชเขาให้แววตาของความเต็มที่อ่ะโดยเฉพาะเรียวตาอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราก็ถ่ายทอดทุกอย่างที่เมนเทอร์โทนี่อยากให้น้องเป็นมาเล่าให้น้องฟังให้คิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะแอคชั่นเล่นเร็วมากเลยว่ะคนสุดท้ายเป็นเรียวตาซึ่งก็เมนเทอร์โทนี่ฝากความหวังไว้เยอะผมเชื่อว่ามันไม่แข็งแรงพอวันนี้จริงๆแล้วก็พยายามที่จะเอาใจช่วยทีมเนี้ยให้ทำได้ดีที่สุด One two go ทำไมคนนับเร็วจังอ่ะสตาร์ทก็早かった1回目のそのフィニッシュポーズがすぐ終わっちゃったのとか数えきれないほどミスしたなと思いましたเอ้ยไปกำกับได้เหรอเขาจะไปคุยกับผู้กำกับว่าจับนับเร็วไปครับพี่สตาร์ทเร็วๆเพราะอะไรอ่ะมันไม่เหมือนอีก2ทีมเลยอ่ะมันสตาร์ทไวมากเลยพอเขาลงโพสอะพี่1 2 3ไปเลยแต่อีก2ทีมพี่ให้จังหวะเขาอะเมื่อกี้คืออย่างแบงค์อะเด็กผมยาวอะเขายังไม่ทันตั้งตัวพี่นับปึ้งเลยมันกลายเป็นดูแบบมันไวมากของแบงค์เขาบอกเองว่าถ้ายืนคอนเนี่ยพร้อมแล้วเพราะเขาจะไม่ลงหน้าใช่แล้วเขาก็บอกว่าพออีกคนเนี่ยก็ปึ๊บเนี่ยก็คือได้เลยนิดนึงให้จังหวะเขานิดนึงแล้วมันจะดูแบบไวนิดนึงได้ครับเชียร์ได้จังแล้วเมนเทอร์หน้าที่มาเพื่ออะไรหรอมาทำให้เด็กพังสงสารโทนี่จังไฟต่อไฟต่อโอเคพร้อมไป One two go โอ้โหเรียวตาเนี่ยเสียดายวันนี้คือเราบอกเขาว่าเราอยากเห็นมุมซีเรียสของเขาบ้างแต่มันกลับกลายเป็นว่าเสน่ห์ของเขาหายไปเลยวันนี้มีเห็นตัวตนของเรียวตามีเห็นความขี้เล่นของเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากพวกเขาตื่นเต้นหรือเปล่าベスドンウーヨンピトニーさんにすごい申し訳ないなって思ってます。ทำแคมเปญครบทุกทีมแล้วนะครับสำหรับวันนี้แต่เราจะยังไม่ประกาศผลครับแมนเทอร์จะได้ไปลุ้นพร้อมๆกับผู้เข้าแข่งขันครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมาเซลูเกตขอบคุณคุณณธรขอบคุณอติล่าและสุดท้ายขอบคุณแมนเทอร์ทั้ง3คนครับขอบคุณครับคนที่จะมาทำงานนี้ได้อะมันไม่ใช่สไตล์อย่างเดียวมันคือความสามารถพี่หมูชนะไปเลยก็ได้พี่หมูเงินเยอะอะพี่หมูก็จ่ายทุกอย่างหมดแล้วไม่รู้จ่ายพุ่มกับจ่ายทีมงานก็เนี่ยไม่เก่งเลยอย่าพูดมากทีชั้นหน้าถ้ามีโอกาสผมได้ทำก็เดี๋ยวค่อยเจอกันตัวจริงก็ได้เขายังไม่ได้เชิญเลยจะมาแล้วนะ